www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอเตรียมพบกับรายการของเล่นและเกมที่คนติดตามกันทั้งประเทศในรายการเสียงคิงคิงครับผมแน่นอนครับเจอหน้าเรา2คนครับจะเป็นรายการไหนไปไม่ได้ครับและนี่คือรายการคิงคิงต้อนรับฉากใหม่ครับครับผมวันนี้ดูอึมครึมมากผมว่ามันฉากสีขาวสะอาดตาดำแล้วครับพี่ดำนะฮะที่ต้องเอาดำเพราะว่ารายการเรานั้นเป็นรายการด้านของด้านมืดครับผมครับผมทุกอย่างเป็นรายการด้านมืดหมดถ้าใครเคยดูก็จะรู้ว่ามืดเหลือเกินว่าแล้วคืนนั้นนะครับผมก็ไปในที่เปี่ยวที่หนึ่งนะฮะแล้วก็แบบว่าไม่น่าเชื่อฮะว่าที่เปี่ยวๆนั้นเนี่ยเปี่ยวแล้วให้นั้นขับรถไปจอดใช่ไหมฮะขับรถไปจอดรถกระจกลงมาปื๊ดปื๊ดแล้วเขาก็เข้ามาครับผมแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะก็มีการดีลกันเล็กน้อยนะครับดีลอะไรฮะดีลอะไรผมจะพาไปเรื่องผีนี่ก็พามาเรื่องอะไรเนี่ยมุกซ้อนมุกทำไมเราจะเขาไปซื้อของครับผมเพื่อนที่ดูอยู่เสียเขาไปซื้อของใช่ฮะนะครับผมแล้วก็จ่ายตังค์ไปฮะของก็ตามขึ้นมาตามไปด้วยสิครับพี่จ่ายเงินจะบ้าเหรอไม่ตามมาได้ไงเสียซื้ออะไรอ่ะฮะซื้ออะไรอ่ะเป็ดพะโล้อ๋อเป็ดพะโล้บ้าเป็ดพะโล้ข้างทางก็ต้องเอาตังค์ไปเออใช่ครับถ้าใครจ่ายตังค์แล้วเป็ดพะโล้กองอยู่นานใครจะทำอย่างนั้นก็ใช่ไงแล้วผมกินเป็ดพะโล้กินเป็นไงบ้างเป็ดพะโล้ไม่เรียกเลยอ่ะคนหิวแล้วเนี่ยอ้าวเราไม่บอกโอ้โหนั้นนั่งกินไข่ดาวอยู่อ่ะนี่กินเป็ดพะโล้เลยอ่ะโอ้โหครับผมเอาที่ฉากใหม่นะครับสีดำตะหงานเลยทีเดียวนะฮะก็เท่ดีฮะจะพยายามปรับไปเรื่อยแล้วกันครับผมไม่ให้หน้าเบื่อเนาะแล้วแต่พอใจได้พอใจเราใช่ไหมเราดิเราเลยเราเป็นหลักเกี่ยวที่ดูอยู่นั่นดูไปเถอะให้ดูไปนิดนึงผมไม่ได้พูดมาหลายเทปแล้วค้างคาใจเพิ่งมีโอกาสได้เข้ามาดูในเนี่ยครับคือไอ้เสื้อตัวนั้นน่ะไอ้เสื้อตัวที่เซียนใส่เมื่อประมาณ Sleeping Forest อ่ะนะเออ2 3เดือนแล้วมันคือเสื้ออะไรอ่ะมันเป็นเสื้อจากโลโก้ของทีมนึงในแอร์เกียครับมันเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับโรลเลอร์เบดแล้วก็วู้ซึ่งดังมากเลยเหรอดังครับคือผมไม่เคยดูดังนะเลยดังในระดับนึงครับเสร็จแล้วงานที่เสื้อตัวนี้เนี่ยไม่แล้วคนมันทักมาเยอะขนาดนั้นบอกเฮ้ยเซียนมันไม่มีหายากมากจริงป่ะเนี่ยมันเป็นเสื้อแรมากสำคัญสุดไซส์ด้วยใครจะหาเสื้อเซียนใส่ได้ไซส์นั้นหายากแล้วอ่ะเข้าช่วงก่อนนะอ่ะไปเจอกับช่วงคิงชนคิงมีปัญหาครับวันนี้ขิงของผมเนี่ยไม่ขอเป็นเรื่องเกมเลยแล้วกันคือขิงไม่ตื่นตัวเป็นครับผมขิงไม่ตื่นฮะเมื่อวานผมไปสวนสยิวมาสยามจะสยองสวนสยามสยามครับครับแล้วผมใส่กางเกงเซิร์ฟใช่ไหมแล้วเกงเซิร์ฟก็ประมาณ4ส่วนใช่ไหมกางเกงเซิร์ฟอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเป็นกางเกงที่กึ่งขาสั้นกึ่งขายาวครับผมแล้วมันจะมีกระเป๋าข้างล่างกระเป๋าบนขาหน้าแข้งอ่ะผมก็ใส่มือถือไว้ให้พอเก็บของอะไรได้บ้างแล้วผมก็ลืมตัวผมก็ไปเดินลุยน้ำไง2นาทีอ่ะคือลุยน้ำมิดกางเกงขึ้นเลยเข่าอ่ะแต่ไอ้กระเป๋ามันอยู่ต่ำกว่าเข่าครับแล้วก็อยู่ก็เหมือนโทรศัพท์สั่นอ๋อคือพี่เอาโทรศัพท์ไว้แต่พี่ไม่รู้ตัวโอ้ยก็ลงไปเดินเล่นชิลไปครับเฮ้ยโทรศัพท์2นาทีอ่ะจมอยู่ในน้ำโอ้คุณพระช่วยนิดนึงนะฮะนี่โทรศัพท์ผมนะครับครับต้องบอกเลยว่าผมไปซ่อมมาแล้วครับช่างทำให้กลับมาได้ครับครับมันไม่ติดตอนแรกมันกดมั่วซั่วเลยช่างทำให้กลับมาได้นะฮะเดี๋ยวนะฮะให้ดูหน้าจอนะครับว่าเป็น3มิติไปแล้วนะครับมีคราบน้ำอยู่เนี่ยคือผมก็ไม่รู้ทำไงเดี๋ยวนะเนี่ยกดให้ดูเลยจะเห็นคราบน้ำอยู่เนี่ยนะคราบน้ำเต็มเลยช่างก็บอกว่าโชคดีมากเลยเพราะปกติเนี่ยไม่หายนะพังนะครับไอโฟนจมน้ำนี่เหมือนคอมพิวเตอร์จมอ่ะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เดชบุญยังไงกลับมาข้อมูลยังอยู่เหมือนเดิมนี่คือแบบโชคดีของพี่โชคดีดิแต่ถามหน่อยมีเซียนรู้ไหมถ้ามือถือตกน้ำนี่ทำไงจริงๆแล้วนี่ถือว่าเป็นอาการที่เรียกว่าพี่พลาดทำบุญมาดีมากนะครับจริงๆแล้วตามขั้นตอนและโปรเซสที่ดีที่สุดเนี่ยอย่างแรกก่อนเลยครับถ้าสมมติในกรณีที่มือถือตกน้ำนะครับตั้งสติก่อนครับปล่อยมันจมไปก่อนสักพักตั้งสติก่อนโอ้ยบ้ารีบหยิบอ๋อโอเครีบหยิบมันขึ้นมาครับตั้งสติแล้วรีบหยิบมาก่อนเลยครับครับผมบางคนตกในโถส้วมนะฮะครับผมรีบหยิบไม่ทันดูไงหยิบขี้ขอโทษแทนคนกินข้าวเลยเสร็จแล้วอันนี้ปุ๊บใช่ไหมครับพอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้รีบหาผ้ามาซับหรือทำให้มันแห้งและก็แยกส่วนทุกอย่างครับ
แยกออกก่อนเลยแบตเบิร์ดเอาออกซิมเอาออกทุกอย่างเอาออกกรอบเคสเอิร์ธเอาออกให้หมดครับเออเซียนๆนิดนึงครับครับผมอะเข้าใจข้อนี้นะครับแต่มึงดู iPhone สิน็อตตัวอย่างเล็กเลยแล้วไม่รู้จะหายังไงอะแม่งกูก็ปล่อยสั่นเลยอะตอนนี้ iPhone ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าไม้ตายของเรานี่เป็นไม้ตายพื้นบ้านเลยครับพี่คืออะไรฮะ iPhone นี่ให้เอาตัวของซิมออกครับคือถอดอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเอาออกให้ได้ให้เหลือแต่เครื่องนี่ครับแล้วไปหาถุงซิลแล้วก็ยัดข้าวสารเข้าไปนี่คือวิธีชาวบ้านครับจำได้ไหมครับเคยแบบว่าแบงค์เปียกน้ำไม่ใส่ถุงข้าวสารใช่ครับเหมือนกันแล้วเราค่อยๆเอาใส่ถุงซิลแล้วก็ปิดซิลซะแล้วทิ้งไว้ 2-3 วันต้องไปหาข้าวสารอีกนะครับผมหาข้าวสารนะเพราะข้าวสารนี่เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะความชื้นสัมผัสเขาน้อยคือเขาจะดูดข้าวสารต้องเป็นข้าวสารเสกป่ะฮะเออพี่เดี๋ยวจะข้าวสารเสกอะไรทำไมหายากไปแบบแปลกประหลาดเคยตกน้ำมั้ยมือถือเสียเคยตกน้ำมั้ยไม่เคยไม่เคยเหรอไม่เคยทำไมอ่ะผู้ชมครับอยากดูหน้าจอสกินเซิร์ฟเวอร์ของมือถือไอ้เซียนอย่านี่ผมดูสดๆเลยอย่าอย่าไม่ได้ปลดล็อกไงผมปลดเป็นของเซียนโอ้โหลุยลุยลุยดูนะครับดูหน้าจอมันดูหน้าจอมันนะครับผมจะหันทีเดียวนะครับอย่าดูหน้าจอมันสิอะไรอ่ะพอแล้วเขาคือใครเขาคือใครมิกิฮาระใครคือมิกิฮาระเขาเป็นนักแสดงไอดอลญี่ปุ่นน่ารักดีผมชอบเขาเฉยแล้วทำไมต้องไปสกินเซิร์ฟเวอร์เวลาดูก็ปลื้มใจก็สบายใจไงดูก็เขาชอบอะคนชอบเหมือนชอบเอฟชอบอะไรเงี้ยไม่ได้มาลามกนาจาอะไรนะแต่คือเป็นเรื่องจริงที่เสียมันใช้อยู่แล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหคนเราผมก็เลยถามว่าทำไมไม่โหลดมาให้เพื่อนบ้างแชร์อะไรมาโอเคโอเคเดี๋ยวเขาส่งวอทแอปไปโอเคก็แค่นั้นครับคือวิธีพื้นบ้านเราทำได้แค่นั้นครับแล้วสุดท้ายเป็นไม้ตายสุดท้ายจริงๆสวดมนต์ครับอ๋อสวดมนต์นะครับครับสวดมนต์นะโอ้ตัดสากเขาให้มือถือฮะมือถือหายตกน้ำคอยน้ำแห้งจะบ้าเหรอคือตอนผมไปวางแบบชักผมบอกว่าพี่จะหายไหมครับจะชอบได้ไหมครับคือมันสั่นไม่หยุดไงแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับชั้นสกีอะไรไม่ได้เลยช่างบอกเดี๋ยวต้องลองดูนะแต่ว่าบอกเลยว่าบ้าส่วนใหญ่จมน้ำเนี่ยไปเกิดครับผมปรากฏว่าครึ่งชั่วโมงผมกลับไปครับโอ้โหใช้ได้ช่างกินข้าวกล่องอ้าวบอกยังไม่เสร็จเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงมาใหม่โอ้ยจะเล่าดีเดียวตอนนี้ทำไมล่ะโอ้ผมก็ไปคนที่อยากเราไปเดินเล่นอ่าเดินเล่นปุ๊บเนี่ยได้ในกามอีกเรือนึงอีกอ่านี่ ODM รุ่นใหม่อ่าดูสีทองโหสวยงามสิครับรุ่นนี้ผมอยากจะพูดครับครับเจ้าของร้านบอกเลยว่าว่าคุณพลากุ้งซื้อไปนะครับครับหายากใช่ครับเป็นลิมิเต็ดครับผมก็รีบซื้อเลยครับ4,000กว่าบาทซื้อปุ๊บผมใส่เลยครับตอกใส่เลยไหมใส่เลยใส่ปุ๊บเดินออกมาอยู่ที่มอนะเดินผ่านชั้นหนึ่งมานะเลี้ยวขวาก่อนทางทางจอดรถจะมีร้านในกายร้านหนึ่งวางลืมเลยครับผมเจอได้ง่ายๆเลยนี่แล้วก็ไม่บอกกันเออนี่คือเรานี่ช่วงแรกเหรอช่วงแรกครับพี่ขิงชนขิงเหรอครับขิงชนขิงครับนี่คือเรื่องชนที่พี่เอามาชนกับผมใช่ไหมครับหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วฮะบ้าเถอะครับพี่ช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเจอหลายตัวนี้ไม่รู้อะไรแต่เซียมันเอามาแล้วประกันว่าสุดยอดมันคืออะไรอ่ะนี่ไงอะควอแดนซ์สาวๆออกมาเต้น